เสกสมอะไรกับศพผู้ชายไหมอ่ะได้ข่าวว่าเธอเมื่อก่อนมีอาชีพนอนเฝ้าศพเหรอยะมีผัวก็เพราะเฝ้าศพนี่แหละวายลูกหนูตำกันในศาลาวัดกันเลยลูกดูแลตั้งแต่สวดศพจากี่วันก็ช่างจนกระทั่งยกศพขึ้นเมนเผาเสร็จเก็บอัฐิครบเลยพาไปลอยอังคารด้วยบางทีเท่าแล้วตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยนะไม่ใส่แว่นก็ไม่ได้ค่ำมืดแบบนี้ก็ง่วงนอนแต่ยังทะลึ่งจะนอนไม่หลับอีกก็มีเรื่องอยากเมามอยนะคุณผู้ชมที่รักเดี๋ยวนี้ก็เทยคลองเมืองนะโอ้โหไปอาชีพไหนอาชีพไหนก็มีแต่กระเทยกระเทยเสริมสวยก็ต้องกระเทยตัดเสื้อผ้าก็ต้องกระเทยประกวดนางงามก็กระเทยส้มตำยำแซ่บก็กระเทยวงการบันเทิงก็มีแต่กระเทยตายนี่ฉันเพิ่งรู้นะจะเผาศพขึ้นเมนก็ยังต้องอาศัยกระเทยโอ้โหเพิ่งรู้เขามีเจ้าหญิงในวงการงานศพนะเธอไม่น่าเชื่อนะกระเทยสวยๆดูเซ็กซี่เธอหากินอยู่กับศพฉันทราบข่าวมาว่าไม่ใช่แค่หากินธรรมดากับศพนะมีคนเมาได้ข่าวว่าหล่อนมีผัวเป็นกลางงานศพกลัวมากเดี๋ยวยิ่งกว่านั้นอีกนะไม่รู้ตำกันกลางศาลาหรือเปล่าโอ้ยอัปยศอดสูงมากกระเทยในยุคนี้เราคงต้องถามเรื่องเราเป็นจริงหรือเปล่าและที่สำคัญกระเทยคนนี้วิตฐานหรือเปล่าเสพสมอะไรกับศพผู้ชายไหมอ่ะ อย่าเป็นอย่างนั้นเลยไปคุยกับเขาดีไหมยายแบงเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพสวัสดีค่ะน้องแบงสวัสดีค่ะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเธอยังไม่นอนหรอเพิ่งกลับจากงานแล้วก็มาเคลียร์งานแบบเอาของมาเก็บแล้วก็เดี๋ยวนั่งใส่ชุดดำมาอยู่เห็นไหมเนี่ยอุ๊ยกลับจากงานแล้วก็มาเคลียร์งานกลับจากงานศพก็เอาศพกลับมาเคลียร์ที่บ้านด้วยเหรอไม่ใช่ก็ไปเอาผ้าที่เราประดับเมนประดับอะไรมาคัดแล้วก็ซักไงน้องแบงค์แม่ได้ข่าวคราวเรื่องราวของหนูมาฟังคนโน้นนิดฟังคนนี้หน่อยแม่เลยมีความรู้สึกอยากรู้จักกับหนูอ่ะแม่ถามหนูหน่อยสิคำว่าเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพใครเขามาตั้งชื่อให้มันเป็นตำแหน่งที่หัวน่ากลัวน่ากลัวนะลูกตำแหน่งนี้ก็คือเพื่อนมันชอบดาราไงแม่มันชอบโกปุโกเป็นเจ้าหญิงแห่งการวิทยุไงอ๋อของการเผาศพอ๋อก็ตั้งอย่างแม่ก็คงเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการครัววงการครัววงการห้องเครื่องห้องเครื่องมันหมายถึงกระเจียวนี่ยะเฮ้อที่ว่าเอาห้องเครื่องไงทำกับข้าวไงอันนั้นมันต้นเครื่องโอ้ยใหญ่แบงค์นี่จริงๆแบงค์แม่ถามหนูหน่อยสิลูกคะแล้วหนูอยู่ๆหนูก็ไม่อยู่ในวงการงานศพได้ยังไงอ่ะอยู่ๆก็ไม่ใช่มีโรงเรียนสอนการเป็นสัปเหร่อจบปริญญาตรีทางด้านงานศพอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะลูกคะอยากจะให้มียกระดับตัวเองให้ยกระดับอาชีพสัปเหร่อเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเป็นคนแม่เนี่ยชอบแม่เพราะว่าคนแถวบ้านตายใช่ไหมเออแม่เขาช่วยทำครัวบ้างแล้วบางทีจำได้เลยตอนเด็กกับประมาณ 6-7 ขวบนะอันนั้นคืนนั้นมีคนตายข้างบ้านเขาก็มาเรียกแม่ไปทํากลวยใส่มือศพแบบไปว่าทําอะไรนะทําอะไรใส่นะทํากลวยอะกลวยแหมมึงพูดแบบกูก็ใจหายบ้าไอ้แม่ใส่ตอนนี้ก็เห็นเข้าไปเอาโลงมาใส่ศพเอาดอกไม้มาประดับก็ชอบไงความเป็นเด็กเฮ้ยไม่จริงไอ้แม่ตอนเด็กๆพอเห็นเขาแบกศพกูก็เยี่ยวลาดนะอีกโอ้ยจะเล่าให้ฟังนะพอก็แม่ก็จะไปเผาศพใช่ไหมชอบแล้วก็พาขึ้นไปดูศพบนเมนใช่ไหมไปดูศพปุ๊บเห็นตะเปลือกกระทุบมะพร้าวเด็กก็ชอบกลับมานอนไม่ได้แล้วกลัวผีมาแล้วขอโทษนะความชอบหรือความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบเห็นก็จุดธูปจุดเทียนแล้วก็เห็นดอกไม้มาประดับศพไงดอกไม้ไฟกระพริบไงก็มานั่งดูอะไรเงี้ย
แล้วก็ตอนป .3 จำได้เลยเอากระดาษมาวาดเป็นรูปโรงเล่นถ้าสรุปแล้วมีใครสอนไหมวิชาเกี่ยวกับเรื่องงานศพมันต้องมีครูนะลูกไม่มีใครสอนเพราะว่าไปที่วัดเนี่ยจะจำอยู่ได้ว่าคือไปตอนพระศ .46 นะแต่ก่อนจะอยู่ม .1 ก็คือเริ่มขึ้นม .1 ก็ไปพอไปปุ๊บปั่นจักรยานไปวัดก็เห็นว่าศาลามันเปิดอยู่ใช่ไหมคะมันเปิดอยู่ก็เห็นยังไม่มีศพมาก็ไปช่วยเขาตั้งอะไรงี้เขาก็เห็นเป็นนักงานนั่นก็ได้60 บาทก็เลยดีใจไงอ๋อพอหมายความว่าไปช่วยงานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้ก็ชอบเป็นเด็กแล้วเนาะได้เงิน60 บาทดีใจอ่ะเพราะว่าอยู่กับแม่ได้5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยโอ้แล้ว60 บาทรีบมาวิ่งกลับไปให้ยายแม่แบ่งให้ยายก็ไปก็รู้เขาก็ไม่ชอบนะว่าไปขอตบอะไรแบบเนี้ยคนโบราณนะเนาะเออแล้วไม่ใช่มาไปถึงเสร็จแล้วก็เอาวิญญาณของสิ่งของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องแล้วพี่จะไปเอาอะไรเข้ามาหน้านี้แล้วก็บอกเอ๊ะในเมื่อที่มันจะสู้มันมาด้านนี้แล้วไม่รู้จะไปหากินอะไรนะก็คือชอบแบบมีงานศพก็รับไปแบบไปตลอดเลยปั่นจักรยานไปดูวัดทุกเย็นว่ามีศพตั้งไหมอะไรไหมกลับโรงเรียนก็ต้องวกไปวัดไปดูที่วัดก่อนนะดูที่วัดก่อนว่าประมาณแล้วมีศพไหมมีก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีศพก็รีบไปทำงานช่วยเขาแล้วเขาก็ให้เงินเราใช่โอ้ยงานไหนได้ร้อยนี่ดีใจมากแบงค์แล้วถ้าเกิดเธอคิดไหมอ่ะศพเกิดเป็นโรคร้ายอย่างเงี้ยแกก็ไปวุ่นวายจับศพเขาแกก็ติดโรคกลับมาแล้วแกก็มาตายคาโยงยายตายหมดทั้งคนจะทำยังไง เออแต่ก่อนก็คิดนะแต่นี้มานั่งคิดว่าเหมือนว่าบางทีไปทำงานศพเนี่ยมันคือก็เราจะไปก่อนที่ศพเขาจะเริ่มใช่ไหมก็ไปฟังพระเทศพระก็เทศว่าคนเราเนี่ยถูกพระพรหมท่านลิขิตมาแล้วจะตายตรงไหนก็ตายคนเผามัวเผอแม้สับเปลือก็ยังตายคนถ้าดวงไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายคนดวงจะตายไม้ทิ่มฟันทิ่มก็ยังตายน้องแบงค์ส่วนใหญ่กระเทยทั่วไปอ่ะเขาก็หากินกับเรื่องสวยๆงามๆนะเขาก็อยากเป็นนางงามไปเป็นนางแบบไปตัดส้งตัดเสื้อเป็นช่างแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่รักดีมาเป็นสับเปลือเป็นกระเทยแตกมากไหมเนี่ยแบงค์นะลูกแม่ก็ลองดูสมัยเนี่ยมันก็งานศพมันก็เป็นของสวยงามแล้วเดี๋ยวนี้โรงศพก็สวยดอกไม้ก็สวยเมนสวยเห็นไหมแล้วก็เธอสมัยเป็นนางงามแล้วก็มาช่างเสริมสวยใช่เสริมสวยเสร็จก็มาตัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็มาขายยำเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็เธอขายตัวเป็นสับเปลือเต็มเลยเออใช่แม่ก็ได้ข่าวเดี๋ยวนี้ก็เธอมาเป็นสับเปลือรับจัดดอกไม้ปีนขึ้นปีนลงบนโรงศพโอ้โหทำทุกอย่างเลยแต่ว่าหนูเนี่ยไม่ได้ว่าเองนะหนูเป็นสับเปลือที่หัวไฮโซหน่อยการแต่งเนื้อแต่งตัวใครชมหล่อนยะแถวบ้านเขาบอกแถวนี้เขาบอกว่าเป็นคนโกหกมึงกันหรือเปล่านั่นน่ะโกหกเขาบอกว่าเป็นคนที่พิกวงการสับเปลือเพราะสับเปลือสมัยก่อนเห็นพระธรรมคาดปุงเขาบอกนี้แหมชมตัวเองไม่จบเลยแล้วถามจริงๆแบงค์จริงๆแกเป็นคนกลัวผีไม่ใช่เหรอลูกกลัวผีแม่ทุกวันนี้ก็กลัวสับเปลือที่ไหนไม่กลัวผีหนูไม่เชื่อหรอกกลัวทุกคนแหละหนูกลัวนี่หมายความว่าไงกลัวมันลุกขึ้นมาบีบคอหรืออะไรใกล้ใกล้ใกล้มันจะระแวงอะไรอย่างนี้นะไม่กลัวลุกมาบีบคอบางทีแบบมันประสาทมันคิดไปเองแล้วแต่จริงมันไม่มีอะไรหรอกทุกวันเนี่ยบ้านที่หนูอยู่เนี่ยหนูมาอยู่ใหม่ๆนะบ้านของยายเนี่ยมันก็แบบเขามีคนผูกคอตายใช่ไหมล่ะผูกคอตายผูกคอตายในบ้านยายเนี่ยหรออยู่ข้างหน้าหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านก็คือมันไม่ได้ยืนมันไม่ได้ผูกแบบนั่งยืนตายนะมันผูกแบบนั่งอ๋อนั่งแล้วก็เอาหัวห้อยนั่นแหละเออนั่นแหละนิดแบบนี้ด้วยอุ๊ยตายแล้วทำไมเป็นนะแบงค์ไลน์นะคุยด้วยไม่ได้แล้วหน้ากูเหมือนศพที่ตายผูกคอเลยไม่ใช่ก็เนี่ยมันแนบนิดอย่างนี้ด้วยเหมือนนะเขาเอาเชือกไปทำหงทำหวยนะคนบ้าหวยเนาะเออเหรอสรุปแล้วหนูก็กลัวผีแต่หนูก็มีอาชีพนี่แบงค์แม่ถามอะไรหนูอย่างได้มั้ยลูกหนูพูดถึงเรื่องโกหกแม่นะไม่โกหกมึงต้องมีคาถามั้ยสะกดผีสะกดศพ เวลาจะเผาจะจุดอะไรเงี้ยมึงต้องท่องอะไรมั้ยไม่งั้นปะเดี๋ยวมันจะกลับมาเข้าตัวแกหรือเปล่าแบงค์ ฉันได้ข่าวแบบนี้แม่ก็ดูหน่อยสับเปลือเขาสอนมาไม่เคยมีคาถาอาคมทำด้วยใจทำคือแบบว่าบันอะไรบันเทาทุกข์ให้เจ้าภาพให้เขาไม่โศกเศร้าให้เขาจัดงานพ่อแม่เขาไปอย่างสวยสดงดงามเนี่ยมีคนก็พูดนะเขาบอกว่าโอ้ยรุ่นพ่อฉันตายสมัยก่อนนะฉันไม่กล้าเข้าใกล้พ่อฉันกลัวจะตายไม่รู้ทำอะไรสวดนั่นสวดนี่เอ๊ะพอรุ่นแม่พอแกทำนะฉันกล้ากอดแม่ฉันจังเลยมันแบบมันดูอบอุ่น
เนี่ยเจ้าภาพก็พูดใช่แสดงว่าความเชื่อในวันเก่าๆในเรื่องของการทำศพมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้น่ากลัวแล้วอย่างการมัดตาสังอะไรแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโรงเย็นไม่มีการรักษาสภาพศพใช่ไหมเขาก็กลัวโรงแตกผีอืดโรงแตกเขาก็ต้องมัดให้แน่นเขาก็การเอาที่พึ่งมาปิดหน้าปิดปากเขากันลิ้นทะลักตาถลนอย่างนี้ไงไม่ให้ศพมันน่ากลัวอันนี้ครูบาอาจารย์เขาก็พูดมาแบบนี้นะเวลามันตายแล้วลิ้นมันถลนออกมาเลยเหรออ่ะก็คือมันอืดไงไหนเป็นยังไงเวลามันอืดลิ้นมันออกมาอ่ะอย่างนี้ไหมจริงเหรอเออคือมันอืดอะน้ำเลือดน้ำหนองแบบคนเรามันต้องคลองตัวใช่ไหมล่ะเออนะแล้วก็มีมาต่างนะบอกว่าถ้ากูตายเนี่ยมึงห้ามมัดมือกูนะอย่ามัดติดเด็ดขาดนะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปวางให้กูกินเนี่ยกูกินไม่ได้อ่ะไม่ให้มัดอีกมีทุกคนเนี่ยเขาทุกวันนี้เขาก็ไม่ให้มัดมือเขานะเขาบอกว่านอนไปได้เฉยได้ได้ติ๋มพันได้เฉยเขาบอกเนี่ยน้องแบงค์แม่ถามหน่อยสิคะถ้าว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องคำว่าหน้าที่สัปเหร่อหนูต้องเริ่มต้นทำอะไรบ้างความรับผิดชอบหนูไม่อยากรู้หน้าที่สัปเหร่อทุกวันเนี่ยเขาเรียกหนูว่าเจ้าแม่วัดก็คือถ้ามีศพมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อท่านสมภารพ่อท่านเจ้าอาวาสหรือคนที่รู้จักจะโทรมาหาหนูเลยเขาบอกว่าเจ้าวัดเดี๋ยวโทรหาสัปเหร่อเขาจัดการก็คือกุญแจศาลาต้องอยู่กับหนูไปเคลียร์ที่เคลียร์ทางปูเสือที่รถน้ำศพเนี่ยเมื่อคืนก็ฮะเมื่อคืนก่อนนี่ห้าทุ่มนะศพรถน้ำศพอ่ะคือทำไมรถดึกจังเขารถสี่โมงรถดึกเลยคือวันนี้สปาเนี่ยวันนี้หนูยุ่งเพราะว่ามันเดี๋ยวหนูเผาสองศพแล้วเนี่ยก่อนที่จะมานั่งเนี่ยอ๋อรอเผาไปแล้วเหรอบอกสับเปลือยุ่งครับวันนี้สับเปลือไม่ว่างหนูบอกอุ้ยขอบคุณมากหนูสาทิ้งศพมานั่งคุยกับแม่โอ้ยอยากเจอเนี่ยอยากไปเจอตัวจริงๆด้วยอยากทานขนมฝีมือเดี๋ยวแม่จะจัดการส่งไปให้หนูกินเลยเต็มที่ขนมว่าพระจันทร์น่ะอยากกินเนี่ยแต่ว่าที่ยังคืนนี้ได้ๆๆเดี๋ยวทีนี้แม่ถามก่อนเอาทําหน้าที่เสร็จแล้วดูแลตั้งแต่สวดศพกี่วันก็ช่างจนกระทั่งยกศพขึ้นแมนเผาเสร็จเก็บอัฐิครบเลยพาไปลอยอังคารด้วยบางทีคือจะพามาหาเราเนี่ยได้หมดไม่ต้องไปหาใครคุณจะเอาแบบไหนแม่ครัวจะเอายังไงจะเอาแบบง่ายแบบยากบอกเดี๋ยวเราติดต่อประสานงานให้หมดแล้วรายได้ที่หนูได้ละลูกหนูคงกินหัวคิวค่าโรงค่าพระสวดก็ไปแบ่งหัวคิวค่าจัดดอกไม้ก็หัวคิวพอจะเผาขึ้นเมนก็ค่ามะพร้าวเฉาะล้างหน้าค่าเก็บอัฐิโอ๊ยตายรายได้เก็บไปทั่วเลยจริงโอ้ยแม่ไอ้ยังสมัยก่อนนะเนาะเป็นเด็กอะตอนเป็นเด็กอะเริ่มมีตังค์ก็เพราะค่าในหน้านี่เนี่ยติดเราไม่ได้ไปขอเขานะแม่เขาให้เองร้านดอกไม้อ่ะ200 300คือหางานแค่เขาเลี้ยงช่วยก็ทำแล้วหนูก็ไปช่วยก็ทำดอกไม้ด้วยบางทีอ่ะเขาก็ต้องให้เรานิดนึงใช่จ้ะแล้วอย่างพูดว่าอย่างบางทีทำเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะแบบติดต่อแต่วงให้เจ้าภาพอะไรเงี้ยจะแต่วงเขาก็ให้ตังค์เราก็ไม่เอาล็อกมันเล็กน้อยแล้วบอกโอ้ยมาตั้งหลายคนจะไปเอาทำไมแบ่งกันไปเราก็บอกงี้แต่ว่าโรงเดี๋ยวนี้หนูขายเองมาหลายปีแล้วก็หนูไปซื้อโรงมาจากไหนอย่าบอกว่ากูเอาไม้มาใส่แล้วกูก็ต่อโรงเองโรงนี่ก็เป็นกระเทยทำเหมือนกันแม่กระเทยทำทั้งนั้นเลยของหนูหนูนี่กระเทยเป็นฝูงเลยเหรอนั่งทำโรงอย่างนี้เลยแม่ผัวก็หล่อด้วยตัวมันก็หล่อเมื่อมาตอกโรงนี่รอดเลยแม่กับผู้ชายทำไม่สวยเท่ามันนะเหรอเดี๋ยวนี้กระเทยทำโรงขายเหรอกระเทยทำโรงขายแม่เราต้องอุดหนุนพวกกันเองแม่สนับสนุนกระเทยครองโลกแล้วกระเทยครองโลกแม่หนูถึงบอกไงว่าใครมีเมียเป็นกระเทยนี่วาสนาสูงนะทำไมอ่ะวาสนาสูงต้องเป็นทุกอย่างไงอ๋อกับผู้ชายก็นอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับเมียใช่ตอนนี้เด็กถ้าได้หนูไปเป็นเมียอีกคนนึงหนูก็รักกันจะลอยอังคารตายแล้วตายแล้วแล้วเด็กได้ข่าวว่าเธอเมื่อก่อนมีอาชีพนอนเฝ้าศพเหรอยะนอนเฝ้าศพแม่ยังไงศพทำไมต้องเฝ้าใครจะขโมยอ้าวอยู่เป็นเพื่อนคอยจุดธูปคืนละ300เขาไม่ให้ธูปดับเขาไม่ให้ธูปดับยิ่งคนจีนนี่นะยิ่งสำคัญเขาต้องมานั่งดูนะว่าเราเผากระดาษให้เขาไหมพิธีจีนเนี่ยก็สำคัญแล้วก็ไปนั่งแล้วเสียงน้ำพุมันจ๊อก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 กะไอ้ตุ๊กตาสองคนผู้หญิงกับผู้ชายนั่งจ้องหนูก็มันจะจ้องไปก้าวไปเนี่ยแล้วขอถามหน่อยสิคะแม่ได้ข่าวว่าหนูกลัวผีเวลาหนูไปรับจ้างนอนเฝ้าศพหนูก็ต้องเอาผู้ชายไปนอนด้วยวิบัตสีบัตเถลิงเอาผู้ชายไปมีผัวก็เพราะเฝ้าศพนี่แหละไปลูกแม่หนูตำกันในศาลาวัดกันเหรอลูกโอ๊ยไม่เอากลัวใครจะไปตำกันในวัดในวาเดี๋ยวติดกันดึงไม่ออกทำยังไงนะหนูก็ยังไง
ลูกแหมธรณีสงฆ์นะแม่มันร้อนแดงเดี๋ยวไปเอากันในวัดก็พอมีอารมณ์ก็พากระดอกไปข้างนอกเนี่ยนี่ผัวก็เพราะเฝ้าศพนี่แหละอ๋อแล้วหนูก็หนีจุดธูปแล้วก็วิ่งไปตามกับผู้ชายแล้วก็กลับมาแล้วก็เข้ามานอนใหม่อุ๊ยแบงค์ลูกหนูเป็นวีรสตรีมากในโลกประวัติหนูหนูได้ผู้ชายเยอะไหมคะลูกจากงานศพเนี่ยโอ้หนูมีคนเดียวแล้วก็มาเป็นผัวเป็นเมียกันจริงๆก็อยู่กันตั้ง3ปี4ปีนะเหรอคะเขาก็เผาศพกันแล้วแต่นี่เขาก็ออกเขาก็ไปใช้ชีวิตตามเขาไปเขาก็ไม่มีลูกมีเต้าเขาเหรอคะสรุปแล้วตอนนี้หนูมีผัวเป็นตัวเป็นตนในโลกไม่มีแม่ไม่เอาแล้วไม่อยากมีเป็นตัวเป็นตนมันเบื่อขอโทษนะลูกแม่ถามหนูแบบในฐานะเราแม่ลูกกันนะแล้วแล้วหนูคันมาหนูไปเกายังไงอะลูกก็ซื้อสิแม่ตายแล้วสับเปลือกก็ยังต้องซื้อหรอแม่คนเราอารมณ์นี่มันมีทุกคนแหละถึงเวลาความอยากความใคร่นะแม่2,000นี่โยนแล้วขึ้นเตียงเลยแล้ว แม่พูดไม่ออกลูกแล้วถ้าเขารู้ว่าหนูเป็นสับเปลือกผู้ชายเขาไม่เสียศูนย์หมดเหรอเออไม่รู้แล้วแม่หมดกลัวผีหมดอ่ะสิลูกเนี่ยมันเขาไม่กลัวแล้วบางคนมาถามนะนี่พูดแบบปัดสีนะแม่เนาะมาถามว่าพี่เป็นอะไรทุกวันนี่ก็ทักมานะมาโชว์นั่นโชว์นี่แต่เราเป็นคนที่มีธรรมะธรรมโมในหัวใจใช่ไหมเราก็เครียดเหงื่อแตกการแตกต้านคือไม่อยากจะดูอายแล้วก็มาถามว่าแล้วก็พี่เป็นแบบไหนอ่ะสังคมแบบเกย์เราก็ไม่รู้เนาะเขาก็ถามเป็นแบบไหนแล้วก็มานั่งนึกแอบแบบไหนเขาถามว่าเป็นลุกหรือเป็นรับเราก็บอกอ๋อไม่ต้องถามแล้วเขาลูกดูกันหน้างานแบบไหนได้หมดวุ้นตายตอบใช้ได้ลูกแล้วตอนนี้หนูต้องแต่งตัวเป็นหญิงสวยไปหมดเกิดอะไรขึ้นเธออยู่เธอต้องมาลูกก็แต่งตัวเป็นผู้ดีหนูแต่งหญิงมาตั้งนานแล้วแม่แต่ก่อนความที่เราไม่มีตังค์และช่างตัดเสื้อผ้าเราไม่ได้ตัดเราซื้อแบบตลาดเราก็ไม่สวยใช่ไหมเราก็คือแต่งแบบแต่เราแต่งคือหนึ่งแต่ก่อนเราชอบเป็นแบบนี้แต่งแล้วก็ไม่แต่งไปพักนึงก็บอกเพื่อนมันบอกอย่างนี้มันบอกว่ายังไม่ต้องไปแต่งหรอกเดี๋ยวนี้เขาจะมีผัวเขาต้องแต่งชายเขาก็จะมีผัวใช่ไหมล่ะก็แบบว่าเหมือนจะไปเป็นเกย์แต่นี่เราเป็นไม่ได้ไงเพราะว่าสันดานชาติแท้เดิมมันเอามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือใครมองเราเนี่ยมองจากเชียงใหม่เห็นหน้าเรานี่รู้เราเป็นกระเทยเลยนะใช่แต่หนูพูดภาษาลูไม่เป็น ก็เอาเป็นว่าจะแต่งบอยก็ไม่ได้จะแต่งไม่ได้จะแต่งมันหน่อยเผื่อจะได้หากินง่ายๆมันก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ก็คือเหมือนว่ามีเขาบอกมึงเหมือนแล้วฝันหรืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้พูดก็จะหาว่าแบบเรามโนภาพเนาะบอกว่ามึงแต่งหญิงสิมึงจะดีเขาชอบหนูว่าเจ้าที่เขาเอ็นดูตุ๊ดนะหรือว่าเผลอใช่ไหมหรือว่าเผลอเจ้าที่ก็เป็นตุ๊ดด้วยก็ไม่รู้กูห่วงมึงกลัวถูกหักคอมากเลยแม่ไม่ถูกนะนี่จะได้ฟังจะหาว่าหนูเพิ่งเคยเจอนะเวลาหนูซื้อเค้กซื้อแบบซื้อเค้กซื้อไอ้แบบขนตาปลอมที่ปัดหน้าปัดตาไปถวายนะงานปังปังติดต่องานไม่เคยพลาดเลยแม่เจ้าที่อยากจะเป็นผู้หญิงก็ได้เขาก็เลยชอบอีนี่ก็คิดว่าเขาเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดจริงทีนี้น้องแบงค์พอหนูเป็นเจ้าหญิงหนูทำงานสมด้วยความสัตย์ซื่อหน้าที่การงานของหนูเพอร์เฟกต์แม่ได้ข่าวว่าตอนนี้คนบางคนขนาดคิดว่าถ้าตายก็จะให้แบงค์ทำงานสมมีการจองคิวล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่ตายอุ้ยแบงค์แม่กลัวมีใครจะจองคิวตายกับแกยะจองแม่ทุกวันนี้โทรมาถ้ามีคนจองจองทุกคนจองแล้วมาบอกหนูยังไงรู้ไหมมีคนอยู่คนนึงบอกว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชบอกว่าเธออย่าเผาให้ฉันร้อนนะเธออย่าเผาให้ฉันร้อนแล้วเผายังไงวะศพไม่ให้ร้อนน่ะแล้วมันจะไหม้ยังไงแม่เออก็นั่นน่ะสินั่นหนูก็ขำเดี๋ยวจะทำให้นะแล้วก็มีอย่างนี้มีแบบว่าเป็นมะเร็งแกจะตายก็อายุเยอะแล้วเนาะแกโทรมาทุกอาทิตย์เขาบอกว่าตั้งแต่แกยังดีแกก็มาดูที่วัดเขาบอกถ้าลุงตายเอาแบบนี้นะจัดแบบนี้ให้หมดเลยผ้าขาวดำอย่าเอาสีอื่นแล้วก็ทุกโทรมาทุกอาทิตย์ทุกวันเนี้ยโทรมาทุกอาทิตย์ทุกเดือนเขาจะบอกว่าลูกเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวทิ้งแล้วก็ถ้าลุงตายแกมาจัดการเลยทำทุกอย่างที่สั่งไว้แล้วก็มีครูเป็นข้าราชการชั้นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งสมัยก่อนตายไป2ปีแล้วเขาขับรถมาขี่รถเครื่องมอเตอร์ไซค์มาหาเขาบอกว่าค่าสับเปลือกเท่าไรจัดเมนอย่างนั้นเท่าไรเขาก็มาถามเขาก็เขียนรายละเอียดไว้พอเขาตายปุ๊บเขาตายเราก็จัดการให้เขาเขาใส่เขียนใส่ซองไว้หมดเลยนะถึงเวลาเขาจ่ายเลยคือเขาเตรียมตัวเขารู้เขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายปุ๊บเขาหาสับเปลือกที่วัดพระก็โทรเรียกไปเออเนี่ยไหมเข
ขาคือคนเขาเห็นผลงานเราก็ฝากฝังมั้งแล้วก็มีคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยถ้ากูตายไปเอามันมาเผาหน้าย่าคนอื่นทำน้องแมงแม่มีความรู้สึกวันนี้แม่คุยกับหนูนะแม่ต้องยกนิ้ว2นิ้วเนี่ยให้หนูว่าหนูเป็นคนเก่งเป็นกระเทยสู้ชีวิตสู้ชีวิตมาโจรอย่างใช่แม่ถามหนูหน่อยสิคะว่าถ้ามีคนอยากใช้บริการหนูไม่จำเป็นจะต้องไปที่จังหวัดที่หนูทำงานอยู่หนูรับเป็นสับปะเลอเดินทางได้ทั่วประเทศในโลกรับแม่แต่บางทีเกรงใจเขาเรียกเจ้าถิ่นเขาและหนึ่งเราไม่รู้ธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของเขาคือทุกวันเนี่ยมีคนติดต่อไปทุกร้านบอกหนูบอกว่าโอ้โหที่วัดเนี่ยบางทีที่เขาเราอยู่เนี่ยมันยังไม่ไหวเลยรู้ไหมแม่ปีใหม่เนี่ยหนูเข้าดาวกับมันเมนนะเมื่อปีเนี้ยมันตายเยอะเลยเหรอ20ศพอ่ะเผาจนวันที่31จนเที่ยงคืนทำไมต้องมาตายไอ้วันเค้าดาวล่ะก็คือเค้าคือตั้งเค้าไม่ให้มันข้ามปีไงเราก็บอกว่าเก็บเลยเก็บแล้วเราต้องเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นน่ะมันจะต้องไปเที่ยวไปกินเหล้ากินอะไรมันใช่มั้ยเราเข้าใจพวกทีมงานเราก็เลยให้เค้าเก็บกระดูกวันนั้นเลย31ให้จบแล้วเด็กมันเสร็จงานมันก็ไปเลย20กว่าศพ20ศพแม่เผาหนูเคยเผาจนหนูเข้าโรงพยาบาลนะแบบน็อกเตาก็น็อกกับเปลือกก็น็อกดีมึงไม่ตายอยู่หน้าเตาเขาโอ้ยแม่หนูรักอาชีพนี้มากเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่คืนนึงเขาบอกมีศพจะเผาหนูขอหมอออกเลยทำไมอะต้องรีบไปทำศพไม่เอาไม่อยากอยู่นี่เนี่ยมันอาชีพเดียวรับไงคือหนึ่งเราสู้ถึงมันจะได้แล้วแต่หนูมีความเชื่อว่าเท่าเราศรัทธาในอาชีพของเรานะเราดูให้เกียรติอาชีพเรามันจะพาเราไปดินความเจริญได้แล้วก็ไปเรียนเนี่ยเพราะไม่อยากเรียนเนี่ยแม่บังคับให้จบม.3ก่อนลูกไปเถอะให้จบก่อนจะได้มีวุฒิก็คือไม่เอาแล้วจะไปอยู่วัดอย่างเดียวค่ะก็คือไต่เต้าด้วยตัวเองคือหาช่องทางว่าสับเปลือในอาชีพของเราอ่ะมันจะขายอะไรได้ที่เขาต้องใช้อ่ะเราก็มีธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเราทีนี้แม่ถามหน่อยความเจริญก้าวหน้าในอาชีพล่ะน้องแม่งจะเป็นสับเปลืออยู่ที่วัดนี้จนแก่ตายเหรอเธอคิดไหมว่าฝันของเธอคืออะไรเธอจะเป็นคนขายโรงศพใหญ่โตเหมือนร้านอื่นเขาจะรับจัดดอกไม้จันทร์รับพิมพ์การ์ดหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเธอคิดไหมว่าวันหนึ่งเธอต้องกูแก่แล้วใช่กูแบกศพจนกูตายเหรอก็คิดอย่างเงี้ยอยากจะเป็นเหมือนร้านโรงศพดังๆในกรุงเทพเห็นไหมเขามีออฟฟิศก็คือเรานั่งบริหารงานมีทีมงานไปเลยทำวัดนู้นวัดนี้นี่ความฝันนะเป็นบริษัทจัดการชาวบริการศพโดยเฉพาะเราก็นั่งเป็นอาซอเลยพักอยู่อุ้ยเป็นอาซอจิบน้ำชามีผัวเด็กอายุ20ตำติบเลี้ยงสักคนนึงกูว่าคิดแค่นี้มึงก็ไม่มีทางได้แล้วแหละ ไม่ได้กะทำงานมึงกะจะหาผัวเด็ก เอาแม่มีผัวเด็กมันถูกเลขเด็ก6ตัวนะแม่ ต้องแมงโลดึกแล้วแม่ก็ง่วงแล้วแม่อยากให้น้องแมงน่ะฝากเนื้อฝากตัวเผื่อมีใครเขาเกิดมาได้ยินเราคุยกัน2คนติดต่อแบงค์ได้ไหมยังไงลูกติดต่อได้ค่ะแบงค์เนี่ยคุยได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศพเราคุยเรื่องอื่นได้หมดเป็นคนที่สนุกสนานกระเทยนี่เต็มร้อยเจอตรงไหนทักได้ถูกตัวได้นะครับไม่กัดค่ะแล้วถ้าเกิดกระเทยคนไหนมาดูเขาก็เกิดอยากจะตรงอยากจะตายหรือวันหนึ่งคิดว่าตัวเองตายอยากจะฝากทำศพก็ต้องกระเทยด้วยกันดูแลรับติดต่อราคากระเทยพิเศษกว่าราคาคนอื่นไหมพิเศษเพราะว่ากระเทยตายกระเทยเผากระเทยยกโลกระเทยทำดอกไม้กระเทยแต่งหน้ากระเทยไปให้ครบเลยค่ะเอฟดิติงจิงกระเบลกระเทยแบงค์จัดการได้หมดค่ะค่ะโอเคนะแบงค์ขอบคุณมากนะลูกน้ำคุยกันแล้วกับลูกสาวเป็นไงคุณผู้ชมกระเทยสมัยนี้ต้องปากกัดเต็มทีมจริงๆนะแต่ในที่สุดต่อให้เก่งแค่ไหนก็อดไม่ได้นะต้องซื้อกินนะตายแล้วลูกแบงค์ของแม่แต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมความตายเป็นสิ่งไม่ใช่น่ากลัวแต่การทุกข์ทรมานก่อนตายสิน้องแบงค์บอกว่าน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเงินเป็นทองและตั้งใจทำด้วยความสุจริตสัมมาอาชีพเขาก็มีความสุขนะสับเปลือก็ยังมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้หิวแสงตอนต่อไปจะคุยกับใครคุณผู้ชมก็ต้องติดตามชมนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย